ก็กลับมาพบกับเรา2คนครับกับ EP ต่อไปคือ EP ที่6หรือว่าคู่ที่6ครับประจำวันนี้นะครับซึ่งเราอยู่กับทีมช่างที่จะแข่งขันในคู่ต่อไปคือคู่ที่6นะครับก็อยู่กับช่างสวัสดีครับพี่แนะนำตัวนิดนึงครับผมช่างมินลำนาลายครับลพบุรีครับช่างมินลำนาลายลพบุรีและมาพร้อมกับตัวขี่ชัดชัยม่วงเปลี่ยนครับเป๊กครับครับผมเปลี่ยนหรือว่าฝ่ายทอร์นาโดครับโอ้โหวันนี้เป็นตัวขี่ในรุ่นนี้จนได้นะฮะแต่ว่าอาจจะเพิ่มน้ำหนักหน่อยครับวันนี้เราชั่งกี่โล141ครับ141จะมากกว่าชาวบ้านเขา1โลนะฮะเพราะปกติถ้าเป็นอดีตตัวขี่หรือว่าตัวขี่ทั่วไปจะเป็น140ครับแต่น่วงด้วยไอ้ตัวนี้มีการพิเศษครับลงมาขี่ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเพิ่มน้ำหนักโลนึงนะเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกของช่างจากน้ำหนักนี้โอเคไหมมั่นใจ 100% ก็ซ้อมหนักซ้อมดีพี่ก็ซ้อมทุกวันเลยครับก็ 100% เกิน100ครับพี่เกิน100นะซ้อมดีมากผมเห็นโอ้โหซ้อมทุกวันครับน้ำหนักทุกวันใช่แล้วไฟอ่ะไฟเป็นไงเป๊กเป็นไงน้องก็ซ้อมมากับพี่อยู่สักพักแล้วครับก็พอใจไหมตอนซ้อมพอใจครับก็เจอตอนแข่งครับเจอตอนแข่งเจอแน่นอนเพราะจะแข่งอยู่แล้วครับผมแล้วจะบอกอย่างนี้นะถ้าเข้าไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้าไปเนี่ยต้องไปเจอกับ RP2 นะก็ขอให้เข้าก่อนครับเอาทีละช็อตนะเอาทีละช็อตทีละช็อตพี่ก็พร้อมก็เกมกีฬาครับครับพี่ซึ่งผมเห็นพี่มินโอ้โหมาทุกวันเลยครับช่วงนี้ก็มาทุกวันจริงๆช่วงนี้เมื่อวานก็ยังมาครับเมื่อวานก็มาพี่โอ้โหจนวินาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายสำหรับนี่ถ้ามาเช้าได้ถ้าเขาให้ซ้อมก็คงต้องซ้อมนะก็ฝากถึงแฟนหน่อยพี่ที่ช่วยที่ตามเชียร์เราอยู่ก็ขอบคุณ FC ช่างมินลำนาลายนะครับแล้วก็ติดตามผลงานไปเรื่อยๆวันนี้ผมจะทำไม่ทำให้ผิดหวังพี่โอ้โหแน่นอนน้องแป๊กฝากถึงกองเชียร์หน่อยก็ขอให้เชียร์ผมด้วยครับผมก็จะทำให้เต็มที่ครับการชนะเป็นเกมกีฬาครับเจริญครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนแข่งขันของช่างมินลำนาลายเสียอ้นสุริยะน้องอะตอมนะฮะแล้วก็เป๊กชัดชัยม่วงเปลี่ยนกับคู่ที่ต่อไปคู่ที่6นะครับก็ยังไงฝากเป็นแฟนช่วยติดตามและให้กำลังใจส่วนผลงานจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่เดียวติดตามไปด้วยครับขอบคุณมากครับพี่โชคดีมีชัยครับน้องเป๊กนะครับพี่มินนะครับโชคดีครับพี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับอีกหนึ่งทีมพบกับนะครับมาแล้วครับผมแล้วก็กลับมาพบกับเรา2คนแล้วก็ทีมช่างที่จะเป็นคู่แข่งขันในคู่ที่6ครับซึ่งจะไปพบกับช่างมินลำนาลายครับขออนุญาตสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแนะนำตัวหน่อยครับช่างต้อมสมองโคตรครับโอเคเป็นสันนัทพงศ์ครับสันนัทพงศ์และอีกหนึ่งช่างช่างเก่งเดอะบีครับช่างเก่งนะครับก็ในนามของ F&A Modify มันมีที่มาที่ไปไงครับแบบนี้ชื่อร้านครับชื่อร้านชื่อร้านนะร้านขายอะไรครับที่ร้านอ๋ออยู่แถวไหนแอปเนเนี่ยอยู่นนท์ครับอยู่นนท์แถวบ้านเราเลยใช่ครับอ๋อก็คือเป็น F&A Modify ครับความมั่นใจเป็นไงบ้างวันนี้การแข่ง NGO ก็การแข่งครั้งแรกเลยพี่ NGO ก็เต็มที่เลยพี่สู้เต็มที่แข่งแรกเลยนะแข่งแรกเลยพี่ปกติไม่เคยแข่ง NGO เลยใช่พี่มาอันเดอร์กราวด์เลยทีเดียวเลย100เมตรเลยใช่ครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่น้องใหม่ครับถือว่าเป็นน้องใหม่แต่ด้วยข้อมูลด้วยอะไรแล้วเนี่ยถ้าได้เจ้าซันขี่เนี่ยผมว่าหาข้อมูลไม่ยากาานะเพราะว่าเจ้าซันเนี่ยน่าจะบอกอาการรถหรือว่าบอกข้อมูลรถได้เป็นอย่างดีครับนะแต่ว่าปกติแล้วก็ขี่ก็เคยแข่งรุ่นอื่นแล้วแข่งที่อื่นแล้วด้วยป่ะใช่ครับก็แข่งรายการอื่นนะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาทางรถรายการ NGO เลยนะครับพอรู้สึกเป็นไงบ้างที่ได้แข่งครั้งแรกตื่นเต้นพี่เห็นมาซ้อมทุกวันเลยเห็นมาทุกวันเลยเหมือนกันไม่แพ้กับช่างมินเลยช่างมินมาต้อมก็มานะทีมงานนะทั้งเก่งด้วยนะก็มาซ้อมหนักผลงานในการซ้อมเราพอใจไหมพี่วันก็พอใจพอสมควรครับสมควรนะครับนะแล้วทั้งเก่งเป็นไงบ้างก็พอใจพอสมควรครับตาหน้าก็พอใจพอสมควรครับพอสมควรมึงจะตอบกันหมดเลยไม่ได้นะมึงตอบอย่างอื่นบ้างก็ได้นะนี่ถามคนเดียวเลยซันดีไหมวะถ้าดีเดี๋ยวกูกระโดดร้องแม่งเลยพอได้แต่ก็สู้เต็มร้อยต้องเต็มร้อยนะเอาล่ะฝากถึงแฟนๆที่ช่วยเชียร์เราหน่อยทั้งต้อมครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับครับซันซันฝากติดตามผลงานพวกผมด้วยนะครับเดี๋ยวทำให้เต็มที่ครับทั้งแกงฝากเชียร์ด้วยครับ F&A Modify ครับนี่โอเคเต็มที่นะก็นี่คือบทสัมภาษณ์ฮะฝากทีมนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับผมถึงจะเป็นทีมน้องใหม่ใช่นะครับแต่เชื่อว่าถ้ามาถึงจุดนี้แล้วไม่ธรรมดาแน่นอนครับครับผมนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยในการแข่งขันนะครับยินดีล่วงหน้าแล้วก็ให้กำลังใจถ้าแพ้ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เป็นกำลังใจกันเสมอนะฝากแฟนๆช่วยติดตามเชียร์จังหวัดนนทบุรีของเราด้วย F&A Modify ต้อมสมรักกอดซันนนซ่าเก่ง Modify จัดไปครับเจอกันโชคดีมีชัยครับโอเคครับสวัสดีครับ
แล้วเดี๋ยวเจอกันเราในช่วงแข่งขันหน้าเส้นครับเดี๋ยวเจอกันผลคู่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้นะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังอีกทีขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน NGO Underground เซตที่2ครับใน EP ที่6ครับคู่ที่6ครับในรอบแรกนะครับซึ่งทั้ง2ทีมได้เข้าแท็กเรียบร้อยครับผ่านการชั่งหนักไปที่เรียบร้อยครับแท็กเอครับน้องอะตอมเสอ้นสุริยะช่างมินลำนาลายมาในเซอร์บิโก้สีเขียวครับอยู่ในแท็กเอขับขี่โดยเป็กชัดชัยม่วงเปลี่ยนไฟโทนาโดเจอกับแท็กบีครับในนามของ F&A Modifiedมาในวิกเตอร์สีเขียวครับขับขี่โดยซันซ่าณัฐพงศ์ผู้ขี่สูสีครับท่านผู้ชมครับทีมไหนจะผ่านเข้ารอบเราไปพบกับตั้มอาร์ยูในคู่ที่แล้วครับคู่นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านทั้งสองทีมก็ซ้อมด้วยกันมาเป็นอย่างดีครับเกียรติประวัติไม่ธรรมดาทั้งสองทีมครับช่างมินลำนาลายของดีลพบุรีอยู่ซ้ายF&A Modify พยักร้ายเมืองนนท์พร้อมแล้วครับทั้งสองทีมครับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมไปพร้อมกันเลยครับตัวนี้ยืนตัวสี่ครับด้วยกันเดินมาพร้อมกันด้วยสำหรับเพชรชัยม่วงเปลี่ยนในซาบิโก้ช่างมีนันอะไรแท็กขวาเป็น F&A Modify ในนามของชนะพงศ์ F&A นำอยู่เล็กน้อยดูจากสายตาในขณะนี้ยังได้อยู่เล็กน้อยจะมาทันหรือไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันไม่ทันครับเป็นฝั่งของ F&A Modify เข้าเซนชัยครับพี่น้องเรียบร้อยโรงเรียน FA Modify ในเวลาเข้าเซนก่อนครับ FA Modify นะครับได้ไปต่อนะครับเดี๋ยวนำรถตรวจสภาพโอ้โหเดี๋ยวนำรถตรวจสภาพให้เชื่อเฉือนเข้าเส้นชัยสนิทเส้นยาแดงผ่า8ครับโอ้โหเป็นไงนะกันโน้ตอย่างที่เรียนไปฮะอยู่ที่60ฟุตแรกโอ้โหแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆฮะพึ่งแบบมาสดๆร้อนๆเลยฮะสำหรับแข่งขันเพิ่งจบไปนะครับโน้ตสันนัทพงศ์คุมคันเร่งช่วง100เมตรแรกได้ดีกว่านะครับนะฮะเป็นไงว่าออกตัวดีกว่าดีใจดิดีใจดีใจนะถือว่าก้าวไปอีกขั้นนึงครับนะครับ32ทีมยังมีเราใช่นะสันล่ะฮะเป็นไงก็ดีใจครับที่ทำได้กระเถิบตามเส้นยาแดงผ่า8เลยใช่ครับก็สมกับที่อดหลับอดนอนลดความกดดันไปเยอะเลยนะใช่ครับก่อนแข่งดูสีหน้ามันกังวลนะใช่ดูแบบตอบคำถามยังไม่ค่อยแบบมันไม่มั่นใจเท่าไหร่อ่ะนะแต่พอเข้าเส้นปุ๊บก็อุ่นใจแล้วนะรอยิ้มมาแล้วเดี๋ยวน้องซันก็ยังต้องขี่อีกคันหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ครับเป็นวันที่หนึ่งเป็นวันที่หนึ่งนะครับก็เป็นไงบ้างตื่นเต้นครับดีใจครับนี่คืออาการคนตื่นเต้นแล้วใช่ไหมนี่มึงตื่นเต้นแล้วใช่ไหมก็หายเหนื่อยนะจากที่ซ้อมมาทุกวันนะนะครับก็ทุกคนเหนื่อยด้วยกันหมดมันจะเป็นทั้งตัวขี่ทีมช่างก็หลายคนนะรวมไปถึงทีมพวกเราที่คอยซัพพอร์ตเราด้วยนะต้องยกความดีความชอบก็ช่วยกันนะครับเอาเป็นว่าเรารู้กันอยู่ว่าช่วยๆกันนะครับพลังพวกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังไม่จบการบ้านก็ยังต้องมีต่อไปใช่ครับนะฮะรอบต่อไปจะเจอกับตั้มโอเมก้าไปดูก็ต้องนะฝากแฟนๆช่วยเชียร์ต่อหน่อยครับฝากเชียร์ด้วยครับงานนี้เต็มบริการเลยครับตั้มนัทพงศ์จะทำให้เต็มที่ครับครับสังเกตก็เหมือนกันครับนะต้อมมาครับฝากติดตามด้วยครับผม FA Modify เต็มที่ครับครับฝากเชียร์ด้วยครับครับผมฝากชื่อนี้เอาไว้ด้วย F&A Modify หลายคนเนี่ยครับเริ่มติดหูแล้วนะครับเริ่มติดใจแล้วครับยังไงก็แล้วแต่นะถ้าคลิปนี้ดี EP นี้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยชมครับครับโอเคเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ต่อนะครับยินดีด้วยครับและนี่คือบทสัมภาษณ์หลังเกมของคู่ที่6นะครับครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคู่ที่7 EP ที่7ต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้จะเหลือแค่2คู่เท่านั้นเท่านั้นครับโอเคฮะผลจะเป็นยังไง